วัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสนับสนุนโดยสสสในวันนี้เราจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความแก่ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกันได้นะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีที่จะทำให้ความแก่นั้นชะลอลงได้ตอนนี้ไปชม VTR กันก่อนครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าความแก่เกิดได้จากอะไรบ้างแน่นอนว่าความแก่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุนะครับและผลที่ตามมาก็คือทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจของเราแก่ตามลงไปด้วยบางคนแก่ตามวัยแต่ก็มีอีกหลายคนที่แก่กว่าวัยซึ่งหมายความว่าหลักๆแล้วความแก่ของแต่ละบุคคลต่างกันไปตามหลักการในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับซึ่งรายการของเราวันนี้จะมาให้คำตอบครับว่าคนเราแก่ได้จากอะไรบ้างรวมไปถึงวิธีการตรวจเช็คความแก่และเคล็ดลับที่จะทำให้เราแก่ช้าลงทั้งหมดนี้อยู่ในรายการของเราวันนี้อย่างแน่นอนส่วนตอนนี้ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีครับผมไอซ์จากร้านสีขมิ้นครับร้านอาหารสีขมิ้นนะครับเป็นร้านอาหารใต้ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับภายในร้านของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับซึ่งการตกแต่งทั้งหมดของร้านนะครับเราจะใช้โทนสีเหลืองครับเพราะเป็นสีขมิ้นนั่นเองนะครับอาหารของทางร้านเรานะครับเป็นอาหารใต้แบบดั้งเดิมซึ่งมีเมนูที่หลากหลายและวัตถุดิบที่ใช้ในร้านเรานะครับเป็นวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากภาคใต้โดยเฉพาะเลยนะครับใครที่อยากชิมไม่ต้องไปไกลเลยนะครับแวะมาชิมที่ร้านสีขมิ้นได้เลยครับเมนูแนะนำวันนี้ก็คือผัดสตอกะปิกุ้งสดนะครับขั้นแรกเราก็เทน้ำมันไปเสร็จแล้วก็นำกุ้งสดทางร้านเราจะใช้กุ้ง4ตัวนะครับ4ตัวขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเราเลือกกุ้งที่มีขนาดใหญ่นะครับกุ้งเราก็จะเป็นแบบดูตัวสีขาวใสนะครับไม่เอาขุ่นนะครับพอเราใส่กุ้งผัดกับน้ำมันพอสุกนะครับใส่สะตอผัดตามเข้าไปนะครับผัดให้เข้ากันสักครู่นะครับเสร็จแล้วจะใส่กะปิของทางร้านนะครับที่เอานำมาจากใต้นะครับกะปิของเราจะผสมด้วยมีหอมแดงนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็มีกะปินะครับรสชาติของกะปิที่เราเตรียมมานะครับก็จะเป็นรสชาติหอมหวานนะครับไม่เค็มมากครับแต่หอมออกเป็นรสชาติใต้แท้ๆนะครับพอผัดได้สักครู่หนึ่งเราก็ใส่มะนาวครับแล้วก็น้ำมันหอยน้ำปลาน้ำมันหอยช้อนหนึ่งนะครับถ้าใครมาใครที่แบบชอบทานอาหารใต้ต้องทานเลยครับผัดสะตอกะปิกุ้งสดนะครับเป็นเมนูที่ไปทางใต้ต้องรับประทานนะครับครับตอนนี้ก็ผัดสะตอกะปิกุ้งสดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะนำใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูจานนี้ครับผัดสะตอกะปิกุ้งสดจากทางร้านสีขมิ้นนะครับสีขมิ้นตั้งอยู่ในโครงการสวนหลวงสแควร์จุฬาซอย5เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มครับติดตามข่าวสารของทางร้านได้ที่ Facebook Fanpage สีขมิ้นโทรสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์062-514-9455ครับเพราะว่าตัวเองเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีบทบาทในสังคมเฮล
Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคเข้าสู่ช่วง Health Talk วันนี้เราก็ยังคงอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือนายแพทย์บรรจบชุนหสวัสดิกุลไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมใน3วันต่อจากนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องน่าสนใจเรื่องนึงนะอ่อนเยาว์สุขสบายทำเองได้นะแค่นี้น่าสนใจไหมไปเรียกคนอื่นมาดูด้วยนะตอนแรกเนี่ยวันนี้เราจะพูดเรื่องคนเราแก่ได้กี่วิธีเอาทายดูสิผู้ชม2วิธี3วิธี5วิธีคนเราแก่ได้2วิธีครับนะวิธีที่1คือแก่ทางใจกับทางสังคมนะคือยังไงเอาสมมุติงี้จู่ๆเนี่ยนะใครที่พออายุ60เป้งปั๊บเกษียณเลยก็เคยเป็นอธิบดีอ่ะกลับไปนอนเลี้ยงหลานที่บ้านแก่ทันทีเห็นป่ะนะเพราะว่าคือมันเริ่มตัวเองเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีบทบาทในสังคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จัดการกับตัวเองได้เพราะว่าใครก็ตามที่เริ่มเข้าวัย 5-60 จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเริ่มมองเรื่องราวของการที่จะมีงานอดิเรกนะมีความสุขทางใจในเรื่องต่างๆหันมาดูแลสุขภาพสอนคนอื่นเรื่องสุขภาพดูรายการนี้บ่อยๆแล้วไปสอนคนอื่นแค่นี้คุณก็มีบทบาทแล้วมีความสุขจริงป่ะนะนี่วิธีหนึ่งแล้วก็ทำลิฟต์มันตลกซะบ้างอย่าบอกว่าจุ่มพูดอย่างบางทีตลกนะอย่างนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีก็ไม่แก่ทีนี้ไอ้อย่างที่สองนี่สิ่งสำคัญคือแก่ทางร่างกายไอ้แก่ทางร่างกายเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจเดี๋ยวนี้เขาก็มีคนพบว่ามีกลไกต่างๆที่ร่างกายเราแก่ตัวโดยไม่จำเป็นแล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวันนี้เขาเรียกว่าความยาวโครโมโซมความยาวโครโมโซมปัจจุบันเนี่ยสามารถบอกได้ว่าคนเราแก่แล้วหรือยังคือโครโมโซมเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเชือกผูกรองเท้าอะนะสองเส้นแล้วมันไขว้กันอยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้โครโมโซมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าขั้วของโครโมโซมตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าเทโลเมียร์ไอ้เจ้าเทโลเมียร์เนี่ยมันทุกครั้งของการแบ่งตัวเนี่ยมันจะหดสั้นลงสั้นลงตอนที่มันหดสั้นลงสั้นลงเนี่ยก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ทีมนึงอันนี้ชื่อของเขาควรจะได้รับการจารึกนะครับคนนี้ชื่ออลิซาเบธแบล็กเบิร์นคนนี้อยู่ที่ UCLA นะครับมหาลัยแคลิฟอร์เนียอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อแคโรลไกลเดอร์คนนี้ก็อยู่ที่จอห์นฮอปกินส์นะคนที่3ชื่อจอห์นโซแทคคนนี้ก็อยู่ที่ฮาร์วาร์ด3คนนี้เนี่ยมาทำการค้นคว้าแล้วหาความยาวของขั้วโครโมโซมหรือไอ้เจ้าเทโลเมียร์เนี่ยแล้วสามารถที่จะเอามาทำนายทายทักได้นะว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมีอายุจริงๆของเซลล์เท่าไหร่สมมติว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้การที่เรามีบัตรประชาชนใช่ไหมบางคนอายุ40บางคนอายุสัก50บางคนอายุ20นั่นเองแต่ว่าถ้าทำตัวเองให้ขั้วโครโมโซมมันหดสั้นเร็วเกินไปปรากฏว่าบางคนอายุ20แต่ว่าไปตรวจไอ้ขั้วโครโมโซมหรือคาแรคเทโลเมียร์เล็งเนี่ยโอ้โหว่าก็ไปอายุ40แล้วเป็นต้นอย่างนี้แปลว่าแก่เกิดแก่ก่อนวัยใช่ไหมแต่บางคนนะบางคนเนี่ยอายุ65แต่ถ้าทำตัวดีๆเนี่ยไปตรวจขั้วโครโมโซมอาจจะอายุแค่55ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่าไปเชื่อถือเรื่องบัตรประชาชนเสมอไปมันไม่ได้บอกอะไรเราหรอกนะครับแต่สิ่งที่เราจะบอกเราว่า
ตัวเราเนี่ยเซลล์เราแก่ช้าแก่เร็วแค่ไหนไม่ได้ขึ้นกับทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนแต่มันขึ้นอยู่การปฏิบัติตัวทำให้ขั้วโครโมโซมเนี่ยมันหดสั้นช้าหน่อยคนนั้นก็จะมีอายุยืนปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์3คนนี้นะครับนะได้รับรางวัลโนเบลและปัจจุบันเนี่ยวิธีการตรวจความยาวโครโมโซมหรือว่าเทโลเมียร์เล็งเนี่ยเผยแพร่ไปแล้วทั่วโลกนะครับในคลินิกทางด้าน wellness และ anti aging นะครับในประเทศไทยเราเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถตรวจวัดขั้วโครโมโซมหรือเทโลเมียร์เล็งนี่ได้และทำนายอายุได้สนุกมากเลยหมอบรรจบมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันก็สมัยก่อนเนี่ยร่วมกันก่อตั้งชมรมอยู่ร้อยปีชีวีเป็นสุขนั่นแหละท่านก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับโอ้โหเป็นท่านเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ตีเทนนิสว่ายน้ำนะเต้นบอลลูนนะครับปรากฏว่าตอนท่านอายุ95เนี่ยนะครับผมก็ตรวจโครโมโซมไอ้เทโลเมียร์เล็งให้ท่านเนี่ยปรากฏว่าอายุท่านแค่85เท่านั้นเองอันนี้จริงนะท่านก็ดีใจบอกอ๋อนะการก่อตั้งชมรมอยู่100ปีชีวิตเป็นสุขเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคือทำให้ผู้นำในการก่อตั้งต้องทำตัวมีเป็นอะไรเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกนะของคนไทยทั่วประเทศแล้วก็เลยปรากฏผลว่าผลตอบสนองคืนมาก็คือว่าท่านมีอายุยืนยาวสมดังที่ตั้งชมรมอยู่100ปีชีวิตเป็นสุขก็เป็นกุศลกรรมที่ดีตอบสนองกลับมาที่ตัวเองจริงไหมครับเราก็ได้ทราบกันไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับกลไกของความแก่ซึ่งมีโครโมโซมในร่างกายของเราเป็นตัวชี้วัดส่วนเคล็ดลับในการชะลอความแก่นั้นจะสามารถทำได้อย่างไรต้องรอติดตามรับชมในช่วงหน้าครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการค่ะสำหรับธุรกิจสปานะคะตอนนี้มีบทบาทสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะซึ่งณตอนนี้กลุ่มทาร์เก็ตของเรานักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประมาณ 130% นะคะโดยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นมากกว่านักธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆค่ะโดยในธุรกิจสปาของเรานะคะจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะมีการขยายสาขาในปี2560ถึง10สาขาค่ะเป็นระยะเวลา20ปีปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยขั้วโครโมโซมมันสั้นจุดเลยช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับเทมเพลินคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tip สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าคนที่แก่กว่าวัยจะมีลักษณะโครโมโซมเป็นอย่างไรข้อ A ยาวข้อ B สั้นเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage ของรายการ Discovery Health Tip ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากเทมเพลินคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ครับเราไปรับชมกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับฟังถึงตอนนี้น่าสนใจแล้วใช่ไหมนะจริงๆแล้วดูรายการตรงนี้แค่15นาทีในวันนี้มันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการนะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเราจัดเวิร์กช็อปฟรีนะครับเป็นบริการสังคมหัวข้อเรื่องจดไว้เลยนะครับเรื่องอ่อนเยาว์สุขสบายทำเองได้จัดฟรีนะครับวันที่24มิถุนาปีนี้นะครับนะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับคราวนี้ก็ต้องแย่งจองแล้วใช่ไหมครับนะก็รีบๆจดเบอร์โทรศัพท์นะครับของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสำรองที่นั่งเลยโดยด่วนเพราะว่ารับที่นั่งจำกัดครับเอาละทีนี้ไขความลับอีกนิดหนึ่งถึงตอนนี้คุณอยากคงอยากรู้ว่า
แล้วไอ้เจ้าเทโลเมียร์เล็งเนี่ยความยาวโครโมโซมเนี่ยทำไงให้มันหดสั้นช้าล่ะใช่ไหมก็มีวิจัยเหมือนกันการวิจัยก็คือบอกว่าเหตุอะไรก็ตามถ้าเปิดสมมติว่าร่างกายมีการแบ่งเซลล์เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็มันจะสิ้นเปลืองไอ้ขั้วโครโมโซมด้วยเหตุฉะนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีอะไรบ้างแหละที่ทำให้การแบ่งเซลล์เร็วขึ้นเร็วขึ้นก็คือว่าร่างกายมีการเสื่อมสภาพเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวคุณทำให้ตัวเองมีการอักเสบบ่อยๆนะเป็นหวัดบ่อยๆเจ็บคอบ่อยๆปล่อยให้ตัวเองภูมิต้านทานต่ำหรือมีภูมิต้านทานไวเกิน SLE โรมาตอยพวกนี้ร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังอยู่เรื่อยๆตรงนี้แหละครับทำให้สิ้นเปลืองขั้วโครโมโซมก็ให้ครับให้โครโมโซมเนี่ยสั้นลงเร็วนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเปิดสมมติว่าคุณปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีไขมันเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยแสดงว่าร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังอยู่ในหลอดเลือดจนกระทั่งทำให้ไอไขมันเลือดเนี่ยมันก็ถูกออกซิไดซ์ไปเรื่อยๆแล้วเกิดการอักเสบเรื้อรังเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะของไขมันเลือดผิดปกติบอกได้เลยนะครับคุณอายุสั้นด้วยนะครับอันที่3นะก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่ไม่ออกกำลังกายนอนเคลงมากระดิกเท้ารอแต่คนอื่นมารับใช้เขาทดลองเอาคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีนิสัยออกกำลังกายกลุ่มหนึ่งไม่ออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยดูขั้วโครโมโซมณวันนี้แล้วจากนั้นติดตามไปเป็นระยะเวลา20ปีนะครับปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยขั้วโครโมโซมมันสั้นจุดเลยนะแต่คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยนะโครโมโซมยังคงยาวอยู่นี่เคล็ดลับต่อไปเรื่องออกกำลังกายแล้วก็ต้องพักผ่อนนะก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายซ่อมสร้างตัวเองไม่ดีแล้วมันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือนอนให้เพียงพอเหมือนกันแต่นอนผิดเวลานี่เสร็จเหมือนกันนะอายุแต่อย่างคือคุณรู้ไหมว่าร่างกายของเราอ่ะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อกรดฮอร์โมนแล้วมันจะออกมาเนี่ยตอน5 ทุ่มกรดฮอร์โมนเนี่ยในเด็กทำให้เติบโตสูงวัยนะครับในผู้ใหญ่ทำให้แก่ช้าทำโรงรักษาระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายไว้สม่ำเสมอนะทีนี้ถ้าเผื่อสมมติว่าตอน5 ทุ่มมีข้อแม้ว่าเราต้องนอนหลับกรดฮอร์โมนจะทำงานให้เราอันต่อไปคืออาหารก็มีการวิจัยนะพบว่าสัตว์ไหนก็ตามเนี่ยที่มีการกินอาหารกินอิ่มจนล้นเกินร่างกายจะต้องมีกระบวนการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญสูงขึ้นตรงนี้โครโมโซมสั้นครับแต่ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเผื่อสมมติว่าการกินแบบอดๆอยากๆนะพวกนี้ปรากฏว่าอัตราการเผาผลาญร่างกายมันช้าลงแล้วเขามีวิจัยลงไปถึงยีนในร่างกายมียีนอยู่2ตัวที่น่าสนใจไม่ใช่เก่งยีนนะยีนที่เป็นโครโมโซมยีนเนี่ยนะมันมีตัวนึงชื่อ mTOR ยีน mTOR เนี่ยเมื่อไหร่มันเปิดร่างกายจะเอาอาหารไปสร้างให้เราเติบโตแต่ถ้ากินอย่างล้นเกินมากๆเข้าตอนเข้าวัยกลางเนี่ยยังกินล้นเกินต่อไปMTORมันเปิดมากๆเนี่ยมันแปลว่าร่างกายแบ่งตัวกลายเป็นเซลล์ผิดปกติไปเลยทำให้หลอดเลือดแข็งตัวทำให้เกิดเนื้องอกทำให้กลายเป็นมะเร็งนี้เป็นต้นแล้วเขาย้อนกลับมาว่าถ้ากินอย่างพอดีมีความมีการอดซะบ้างMTORมันปิดฮะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับทำให้อายุยืนยาวด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการทำให้คนเราอายุยืนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่การนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนอนให้ถูกเวลากินอาหารให้พอเหมาะนะออกกำลังกายวิตามินต่างก็มีส่วนช่วยรายละเอียดมีเยอะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมที่สนใจอยากมีความรู้สุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการนะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกว่าซิมนะครับย่อเนี่ยนะเรามีโครงการบริการประชาชนบริการสังคมนะครับ เราจัดเวิร์กช็อปบูรณาการการแพทย์ฟรีนะครับจดไว้เลย
วันที่24มิถุนายนนะครับนะเราพูดเรื่องอ่อนเยาว์สุขสบายทำเองได้นะครับนะตั้งแต่เช้าจุดเย็นเลยจัดที่มอธุรกิจบัณฑิตนี่แหละถนนประชาชื่นนะครับคุณต้องจองสำรองที่นั่งนะครับตามเบอร์ที่ให้ข้างล่างนี้แล้วก็ในงานนั้นนะครับก็เราจะมีบรรยายความรู้นะชะลอวัยไม่ไกลเกินจริงอ่อนเยาว์ทำเองได้ความรู้โฮมิโอพาธีและอื่นๆครับสำรองที่นั่งมาคุณก็จะสามารถที่จะมีความรู้ตรงนี้เพื่ออะไรท่านผู้ชมครับคุณรู้สึกเบื่อไหมกับการที่คุณไปหาหมอที่โรงพยาบาลนั่งรออยู่2ชั่วโมงแล้วเป็นไงเจอหมอ5นาทียังไม่ทันเอ่ยปากเลยหมอเซ็นออกไปละเอายาไป3ถุงเท่าถุงเซ็นทรัลนั่นน่ะไปกิน3เดือนกลับมาใหม่เฮ้ยเราไม่รู้เลยว่าชะตากรรมเราเป็นยังไงใช่มั้ยแล้วฉันจะทำตัวเรื่องอาหารการกินยังไงไขมันเลือดฉันสูงเบาหวานฉันจะแก้ยังไงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคสมัยของการแพทย์เพื่อการพึ่งตัวเองยังไม่พอก้าวก็สู่ยุคอีกยุคหนึ่งเขาเรียกยุคของ wellness and anti-aging ก็คือสุขสบายและอ่อนเยาว์นั่นเองเพราะฉะนั้นซิมนำภารกิจเรื่องของการส่งเสริมให้คนรักสุขภาพดูแลซึ่งกันและกันและสร้างความอ่อนเยาว์และสุขสบายทำเองได้มาร่วมกิจการกับเราครับวันที่24มิถุนายนนี้ครับสวัสดีครับจากความรู้ที่เราได้ฟังกันไปทั้งหมดในวันนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องของความแก่เป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราโดยตรงเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเอาเคล็ดลับดีๆในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์บรรจบชุนหสวัสดิกุลที่มาให้ความรู้ดีๆกับรายการของเราในวันนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจมรินคลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคน้ำมันพืชมรกตและน้ำมันพืชเอมอรัลกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Mcot Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับจะบอกว่าการกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วร่างกายจะแข็งแรงนะครับผิดครับช่วยเอาดับเบิลบอนด์เนี่ยนะไปช่วยปรับเปลี่ยนช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย